เรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะต้องนะคะระมัดระวังนะคะให้ดีเกี่ยวข้องกับการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะนำพานะคะในเรื่องของความเครียดความกังวลมาให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ดังนั้นทำใจให้สบายนะคะและก็อ่อนน้อมเข้าไปนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จค่ะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องรัดนะคะกระเป๋าให้ดีนะคะมีโอกาสได้ซื้อของชิ้นใหญ่หรือมีโอกาสที่จะไปเสียเงินเกี่ยวกับนะคะค่าเรียนนะคะคอร์สเรียนต่างๆนั่นเองค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะมีนะคะคนเข้ามาจีบเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าออร่าพลังของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันศุกร์ที่23มกราคมนั้นค่อนข้างเด่นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะอยู่ที่การวางตัวของคุณนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมนะคะในเรื่องของการงานค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องพูดเยอะเป็นพิเศษค่ะการพูดของคุณนั้นนะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะจะต้องละเอียดนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบด้วยการเงินยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่การเงินของคุณนั้นจะสะดุดนะคะหรือหมดไปนะคะกับนะคะสิ่งที่คุณนั้นได้เอ่ยไว้อาจจะสัญญานะคะกับคนใกล้ตัวไว้ว่าเดี๋ยวนะคะจะให้เงินนู้นเงินนี้เงินนั้นนะคะก็เลยทำให้เงินในกระเป๋านั้นค่อนข้างล่อยหล่อเร็วค่ะในวันศุกร์ที่23มกราคมแต่ในเรื่องของความรักนะคะปวดหัวค่ะไม่รู้ว่าคนรักนั้นนะคะจะไปขุดเรื่องอะไรนะคะเข้ามาโต้เถียงเข้ามาพูดคุยนะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นอยากจะโสดชั่วคราวนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมนะคะในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะต้องดูแลนะคะการงานของคุณให้ดีเรามาระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะคะและการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะการตัดสินใจนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการลงทุนนะคะดูให้ดีค่ะการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นยังมีเงินเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเงินเข้านั้นอาจจะได้ไม่เต็มจำนวนทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นค่อนข้างที่จะมีความกังวลนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างโดดเด่นค่ะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะกับคนนะคะที่มีศีลมีบารมีมีชีวิตนะคะหรือการใช้ชีวิตเหมือนกับเรานั่นเองถือว่าเป็นวันดีๆของผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องของความรักค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะจะวุ่นวายค่ะการงานจะมีปัญหานะคะจะมีการอิจฉาการไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหากคุณค้าขายระวังการมีปากมีเสียงกับลูกค้านะคะหรือนะคะคนนะคะร่วมนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าร่วมค้าขายใกล้ๆกับคุณนั่นเองแต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะจะมีโอกาสถูกเลื่อนค่ะเรื่องการเงินนะคะอาจจะนะคะมีการถูกเลื่อนเนื่องจากนะคะบางทีนะคะเราไปนะคะขอความช่วยเหลือใครแล้วนะคะเขาอาจจะไม่บอกเราตรงๆจะมีความไม่ชัดเจนเรื่องการเงินเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของความรักนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักกับคนที่ถูกใจหรือนะคะหากคุณโสดอยู่อาจจะมีคนรักเก่าๆนะคะที่คุณเคยไปแอบหลงรักเข้าสมัยวัยเรียนนั้นกลับมาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมในเรื่องของการงานนะคะเหนื่อยค่ะระมัดระวังนะคะการถูกจ้องจับผิดเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หากคุณทำงานราชการนะคะทำงานเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะสินเชื่อหรือการเงินนะคะอย่านะคะไปรับสินบนนะคะในวันศุกร์ที่23มกราคมมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบและก็จะมีปัญหาเรื่องการงานได้ค่ะแต่เรื่องการเงินนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินไหลลื่นคล่องตัวนะคะแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะอาจจะมีความโลภอยู่ในใจดังนั้นลดความโลภลงสักนิดนึงชีวิตจะเป็นสุขค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักค่อนข้างนะคะที่จะโดดเด่นค่ะคนรักเอาอกเอาใจเป็นพิเศษถือว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ไม่ดีเรื่องการงานกับการเงินแต่ความรักก็ยังเป็นสีชมพูนะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมค่ะในเรื่องของการงานนะคะบอกได้คำเดียวว่าหัวหมุนค่ะเพราะว่าทูบราหูขึ้นบอกเลยนะคะจะมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่23มกราคมนะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะทำให้คุณนั้นไม่หยุดนิ่งนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอนะคะเพราะว่าวันศุกร์ที่23มกราคมนั้นนะคะเหนื่อยแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคค่ะเสี่ยงโชคแล้วดีเพราะว่าราหูขึ้นนั่นหมายถึงหากคุณเสี่ยงโชคนะคะในวันศุกร์ที่23มกราคมมีโอกาสถูกนะคะและมีโอกาสได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เรื่องของความรักเรามาระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ใส่กันนะถ้าเราจะโกรธคนรักเดินหนีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราขอโทษค่ะ
นะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่23มกราคมในเรื่องของการงานค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะต้องไหลตามน้ำค่ะบางทีหากเราไม่เข้าใจความคิดเห็นของใครนะคะหรือไม่เห็นด้วยก็ปล่อยไปก่อนนะคะอย่าพึ่งไปแย้งแล้วจะเข้าตัวค่ะในเรื่องของการเงินดีค่ะเพียงแต่ว่าการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เรามาระวังรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะหรือของที่เสียชำรุดนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสถูกจ้องมองนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทำให้ความรักของคุณนั้นนะคะจะมีแต่คนติในวันศุกร์ที่23มกราคมนั่นเองค่ะ